ซึ่งผมอ่ะเป็นคนที่ชอบนั่งพื้นบ่อยมากเพราะว่าเวลาทำงานนะครับผมจะปูเป็นโต๊ะญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็นั่งพื้นนะครับทีนี้นั่งพื้นมากๆเนี่ยมันเมื่อยนะครับก็เลยเป็นไงตัดผมมาใหม่สวัสดีทุกคนผมดังครับวันนี้ผมมีของที่ผมซื้อมาแล้วผมอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คือนี่ครับมันเป็นตัวของเก้าอี้ที่เอาไว้นั่งพื้นอ่ะและสามารถปรับระดับได้นะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถปรับได้6ระดับนะครับอันนี้ระดับ1ระดับ2 3 4อ้าวได้4 ได้5ระดับนะครับก็คืออันนี้1ฮะ2 3 4 5ซึ่งผมอ่ะเป็นคนที่ชอบนั่งพื้นบ่อยมากเพราะว่าเวลาทำงานนะครับผมจะปูเป็นโต๊ะญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็นั่งพื้นนะครับทีนี้นั่งพื้นมากๆเนี่ยมันเมื่อยนะครับก็เลยซื้อเจ้าตัวเก้าอี้โซฟาตัวนี้ซึ่งราคาผมได้มาถูกมากนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีตำหนินะครับก็เลยได้มาราคา200 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเป็นโซฟาตัวนี้ก็ถ้าเกิดใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้ด้านล่างนี้แล้วกันนะเป็นเจ้าตัวโซฟาญี่ปุ่นนะครับให้ดูด้านหลังก่อนด้านหลังก็จะมีซิปนะครับข้างในก็เป็นโฟมนะแล้วก็ตัวชิ้นไอ้นี่เขาอ่ะเหมือนเป็นเหล็กนะก็คือเวลานั่งพิงไปก็คือไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังจะอะไรนะครับก็คือสามารถใช้งานได้ในระดับนึงแหละก็คือได้หลายปีแหละดูแล้วอ่ะถ้าไม่ได้ไปพิงอะไรมันมากนะครับเบาะก็นุ่มสบายดีครับเอาไว้ให้หมาแมวนอนก็ได้นะเนี่ยใช้ได้เลยนะครับอ่ะพูดแล้วก็เดี๋ยวพามาดูมุมทำงานของผมหน่อยแล้วกันนะว่าทำไมต้องซื้อเก้าอี้ตัวนี้มานะครับนี่เลยอันนี้ก็คือมุมทำงานของผมเองนี่โต๊ะทำงานของคนอื่นเนี่ยก็จะอารมณ์ประมาณว่าแบบมีเคสคอมมีหน้าจอ 3-4 อันนะครับมีโน่นมีนี่มีนั่นของผมไม่มีอะไรเลยครับมีโต๊ะญี่ปุ่นอันนึงนะครับแผ่นรองเมาส์ที่วางโน้ตบุ๊กแล้วก็เก้าอี้นะครับเนี่ยซึ่งปกติถ้าเกิดไม่มีเก้าอี้ตัวนี้ใช่ไหมผมก็จะนั่งพื้นเว้ยซึ่งมันเมื่อยนะครับแล้วก็เอาหลังพิงกำแพงเอาเนี่ยพอมีอันนี้ปุ๊บใช่ไหมเราก็สามารถนี่แล้วเราก็สามารถนั่งนะครับพิงนี่พิงหลังนะครับแล้วก็ทำงานตรงนี้ตึ๊บ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 แล้วก็ตรงก็อาจจะยืดคงยืดขาไปนะครับก็พอมีแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคนะ200 กว่าบาทนะครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนี่แหละคลิปในวันนี้ก็คือแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดใครที่นั่งทำงานกับพื้นแล้วก็ไม่มีเบาะนั่งอะไรเงี้ยก็ไอ้เจ้าตัวเนี้ยที่ผมซื้อมาเนี่ยน่าใช้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับผมไม่ได้ค่าโฆษณาหรือค่าในหน้าอะไรนะแค่รู้สึกว่าเออมันถูกดีนะครับก็เลยเอามาแนะนำครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับยังไงเจอใหม่คลิปหน้าครับดังสตอรี่เรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับ